ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกบูอาคายครับหลังจากที่ทุกท่านกดกาชากันอย่างสนุกสนานนะครับนะผมรับประกันเลยว่าตอนนี้ทุกท่านน่าจะรู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาอย่างหนึ่งแล้วครับนั่นคือปัญหาทรัพยากรไม่เพียงพอนะครับผมนะเพราะว่าตัวละครหลังจากที่กดกาชากันมาเยอะแล้วเนี่ยตัวละครมาเยอะมากเลยนะครับนะและแน่นอนครับผมว่าเราจะหาทรัพยากรจากทางไหนนะครับนะคลิปนี้จะมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ให้บริการเติมเงินเกมเหลือจิโร่เติมเงินด้วยแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาละครับผมนะงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับหลังจากที่กดกาชากันอย่างสุดสนาไปแล้วนะครับนะทุกท่านคงจะมีปัญหาในเรื่องของทรัพยากรไม่เพียงพอดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับโดยอย่างแรกครับผมนะก็คือในส่วนของการอัพตัวละครนะครับนะการอัพตัวละครบอกได้เลยครับว่ามันใช้เยอะมากนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเศษอัพดาวนะครับผมปลดดาวตัวละครนะครับนะบอกได้เลยว่าใช้เยอะมากๆนะครับนะรวมถึงว่าเราต้องอัพดาวตัวไหนบ้างอีกต่างหากนะครับนะอ่ะโดยหลักๆนะครับผมนะผมขอแนะนำในส่วนของคำถามแรกก่อนเลยว่าเราควรอัพดาวตัวไหนนะครับนะแน่นอนว่ามันจะมีตู้ฮานาโกะกับวากาโบครับผม2ตู้นี้ที่เข้ามานะครับนะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าทั้ง2ตัวนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะอัพอยู่ที่5ดาวปืน3หมดทั้งคู่นะครับนะเพราะว่า2ตัวนี้เป็นตัวเมตาที่ถือว่าเก่งแล้วก็สามารถฝากอนาคตฝาก ID ให้กับเราได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยก็คือถามว่าพี่กับผมควรดันตัวไหนขึ้น5ดาวปืน3คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องอัพ5ดาวปืน3ทั้ง2ตัวเลยหลักๆเลยนะเพราะว่ามันเก่งจริงๆ2ตัวนี้นะครับนะแต่ว่าการดันขึ้น5ดาวปืน3ครับบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่เปลืองมากๆนะครับผมคือบอกได้เลยว่ามันเปลืองมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรรีบทำทีเดียวนะครับเพราะว่าการดันอัพดาว5ดาวปืน3ให้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนเนี่ยมันจะส่งผลต่อตัวละครตัวอื่นของเรานะครับนะดังนั้นเนี่ยผมจึงขอแนะนำครับผมว่าค่อยๆอัพนะครับนะค่อยๆอัพนะแต่คือดันแน่นอนนะ5ดาวปืน3คือทำแน่ๆนะครับนะแต่ว่าไม่ต้องรีบทำมากเกินไปนะครับนะค่อยๆดันขึ้นมานะครับรวมถึงในส่วนของการเปิดกาชาด้วยนะครับนะถามว่าทำไมหลายๆคนเขาเปิดกาชาตู้นี้เอาการันตีกันหลักๆก็คือเขาต้องการหาเศษตัวละครฮานาโกะนะครับผมนะหรือจะเป็นเศษตัวละครของวากาโบนะครับนะเพื่อที่จะได้ดัน2ตัวละครตัวนี้ขึ้น5ดาวปืน3ได้ง่ายๆเพราะว่าการดันขึ้นปืน3เนี่ยมันใช้เศษตัวละครเยอะมากถามว่าใช้เศษเท่าไหร่ครับผมจาก3ดาวนะครับผมนะจาก3ดาวนะครับผมนะขึ้นไป5ดาวปืน3โดยใช้เศษอีลิกในการอัพนะครับใช้ทั้งหมด2,400 เศษนะครับผมนะอย่างที่บอกไปนะคือจาก3ดาวเนี่ยไป5ดาวปืน3ใช้ถึง 2,400 เศษเกลือซึ่งมันแพงมากนะครับนะมันแพงช่วงไหนครับมันแพงตอนช่วง2 5ดาวปืน2ไปปืน3เนี่ยคือแพงมากๆนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเราเพิ่งเริ่มเล่นต้นไม่นานนะครับผมนะเราไม่จำเป็นต้องรีบดันขึ้น5ดาวปืน3ก็ได้เอาประมาณค่าดาวปืน1นะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าหรูแล้วสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะประมาณสตาร์ท5ดาวปืน1ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครประมาณว่าเฮ้ยแต่ผมอยากให้ตัวละครนี้มันเก่งขึ้นผมก็ขอแนะนำอยู่ที่ประมาณ5ดาวปืน2นะครับดังนั้นถ้าเกิดจะปั้นดาวนะครับผมนะผมแนะนำว่าอยู่ประมาณ5ดาวปืน1ถึงปืน2ถือว่ากำลังดีไม่แนะนำใครรีบขึ้นปืน3นะครับนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เปลืองมากๆนอกจากประมาณว่าเราไม่รู้จะอัพตัวละครตัวไหนแล้วและกำลังลังเลอยู่ก็ดันขึ้นปืน3ก็อันนี้โอเคอยู่นะครับนะเศษตัวละครในอนาคตเนี่ยฮานาโกะจะมีในส่วนของกันอยู่ในร้านค้าอยู่แล้วมันจะเข้ามาในส่วนของร้านค้านะครับนะคล้ายๆกับตัวของวากาโบเลยนะแบบเดียวกันก็ดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เราก็สามารถไปค่อยๆสะสมเศษตัวละคร2ตัวนี้ค่อยๆดันขึ้นมาก็ได้นะครับนะจะได้ไม่ต้องรีบเกินไปเอาละต่อไปครับผมนะก็คือในส่วนของเลือกปืนก็คือตอบโจทย์ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับผมก็คือในส่วนของของอัพสกิลนะครับนะของอัพสกิลในส่วนของตัวละครวากาโมนะครับผมนะหรือจะเป็นฮาราโกะหรือจะเป็นตัวละครตัวอื่นก็ตามนะครับนะผมมั่นใจว่าหลายๆคนตอนนี้ก็คืออยากอัพสกิลอะแต่ขอไม่พอนะครับนะหาจากไหนนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าของอัพสกิลเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากนะครับนะดังนั้นแนะนำเลยครับว่าถ้าเกิดต้องการหาจริงๆนะผมแนะนำแพ็กเกจรายเดือนนะครับนะทำไมแพ็กเกจรายเดือนจึงแนะนำนะครับผมเพราะว่าแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยมันจะมีโอกาสครับผมเพิ่มจำนวนการเข้า
ในส่วนของป้ายประกาศจับนะครับนะครับนะครับเนี่ยป้ายประกาศจับครับคือของที่เราจัดได้นะครับผมนะและถ้าเกิดเราอยากได้ป้ายประกาศจับอันไหนนะครับผมเราก็ต้องไปนะครับผมนะที่ร้านเหล่านั้นนะครับผมนะดูนะสมมุติเราอยากได้ของฮิกิเยโกะนะครับผมนะก็มาที่นี่นะครับนะก็มาลงที่นี่ได้นะครับการเป็นแพ็กเกจรายเดือนนะครับผมมันก็สามารถให้เราลงตรงส่วนนี้ได้มากขึ้นนะครับนะมากขึ้นก็ทำให้เราออกได้ง่ายขึ้นนะครับนะปกติเราจะลงได้6รอบครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกแพ็กเกจรายเดือนชุดใหญ่ชุดเล็กเนี่ยคุณก็จะสามารถลงได้ถึง15รอบนะครับนะมันก็จะช่วยให้เราหาโครงหาของได้ง่ายขึ้นครับนะตรงส่วนนี้นะครับนะตรงส่วนนี้นะครับนะและก็แนะนำนะครับผมนะอันนี้คือ1อย่างแล้วนะวิธีการหานะครับถ้าเกิดไม่พอครับไม่พอทำยังไงนะครับไม่พอก็ต้องไปหาจากอีเวนต์นะนี่แหละครับแต่อีเวนต์เนี่ยมันก็ต้องดูตามอีเวนต์ไปนะเพราะว่าใช่ว่าอีเวนต์จะมีการแจกตามโรงเรียนที่เราต้องการบ่อยๆนะครับนะอันนี้คือ1อย่างแล้วนะถ้าเกิดไม่พอก็มาหาจากอีเวนต์ได้ครับในอีเวนต์เนี่ยนอกจากจะมีในส่วนของพวกสมุดสกิลต่างๆแล้วนะก็ยังมีพวกในส่วนของของลักนะครับผมหรือไอเทมต่างๆรวมถึงวัตถุดิบลงยุคครับผมนะที่ใช้ในการอัพสกิลต่างๆด้วยนะไอพวกนี้นะครับนะไม่พอครับเอาอีกจากไหนดีครับจากไหนอีกนะครับผมนะมันจะมีในส่วนของด่านนอร์มอลนะครับผมนะแต่ด่านนอร์มอลนี่ผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะมีด่านบางด่านนะครับผมนะที่เราจะมีโอกาสที่ลงไปแล้วจะได้พวกสมุดสกิลนะครับนะประมาณนี้นะพวกนี้นะครับนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่าหวังนะครับนะพวกด่านที่ฟาร์มจากด่านพวกนี้บอกได้เลยครับว่ามันเป็นอะไรที่ดรอปยากมากนะครับผมนะพวกนี้คือพุ่มตรงว่าหวังยากมากๆเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะครับผมนะให้มาฟาร์มกับพวกด่านนอร์มอลนะครับนะมันดรอปยากมากจริงๆนะครับนะพวกด่านนอร์มอลเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราแนะนำแนะนำครับผมในเรื่องของการฟาร์มหาพวกของเทียร์หรืออุปกรณ์การสงสัยมากกว่าการมาฟาร์มพวกนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามีอัตราความเสี่ยงสูงและก็เจ๊งง่ายมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะครับผมว่าเฮ้ยประมาณว่าสมุดสกิลไม่พอมาฟาร์มด่านนอร์มอลดีกว่าอัตราการดรอปพวกนี้ถือว่าต่ำมากนะครับนะดังนั้นไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยและก็ต่อมาครับผมนะด่านของพิเศษครับผมมันจะมีร้านค้าป้ายประกาศจับอยู่ตรงนี้นะครับก็เข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถจะมีของเช่นเดียวกันอันนี้คือถ้าเกิดเราได้มาลงแต้มป้ายประกาศจับเยอะเนี่ยมันก็จะสามารถได้ของพวกนี้เยอะตามนะครับเราก็สามารถตรวจสอบดูได้มันก็จะมีการเปลี่ยนนะครับผมนะเป็นรายเดือนนะครับนะนะครับประมาณนี้นะครับนะแล้วถ้าเกิดประมาณว่าไม่พออีกล่ะอยากได้อย่างอื่นเพิ่มนะครับเอายังไงดีก็คงต้องสร้างเองแหละครับงานนี้นะครับแต่บอกได้เลยว่าการสร้างวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างจะสร้างได้หลายแบบนะครับผมนะสร้างแบบสุ่มนะครับนะสร้างแบบสุ่มก็ได้นะครับนะหรือต้องการสร้างแบบวัตถุดิบแบบเล็งตายตัวเลยก็ได้แต่พวกนี้ค่อนข้างจะเปลืองนะครับนะมันจะมีส่วนของสมุดนะครับผมในการสร้างต่างๆถ้าเกิดเป็นแบบอะไรเอ่ยเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มนะครับนะถ้าขึ้นอะไรเอ่ยพวกนี้จะเป็นแบบสุ่มแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบพวกสมุดแบบล็อกตายตัวนะครับผมมันก็มีอยู่ถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายถูกเนี่ยคุณสามารถจะเลือกเลยว่าจะเอาสมุดแบบไหนแต่บอกได้เลยว่ามันเปลืองนะดังนั้นก็ไม่แนะนำครับผมถ้าเกิดคุณสมุดไม่ล้นจริงๆนะครับนะอย่างผมนี่ก็คือฟาร์มมานานแล้วผมก็เลยสมุดล้นเพราะว่าเป็นแพ็กเกจสมาชิกครับผมนะรายเดือนชุดใหญ่ชุดเล็กมาตลอดมันก็เลยมีสมุดลูกนี้เยอะนะครับนะมันก็เลยสามารถเอามาใช้ได้นะครับนะก็2เล่มนะครับผมได้1อันแล้วก็ต้องใช้หินนะครับผมหินตรงนี้ด้วยนะหินพวกนี้ครับผมหาจากไหนก็ไปซื้อที่ร้านค้านะครับนะไปที่ร้านค้านะครับผมนะในส่วนของร้านค้าสอบประมวลผลนะครับมันก็จะมีโค้ดนี้ขายอยู่นะซึ่งเนี่ยว่าเราก็ต้องมาจากการสอบประมวลผลต่างๆด้วยนะครับและถ้าเกิดประมาณว่าพี่ครับผมมันไม่พออีกก็ที่เหลือก็คงต้องเอาเงินสู้แล้วครับนะก็คือแพ็กเกจครับนะในส่วนของแพ็กเกจสมาชิกนะครับผมนะในส่วนของพัฒนาตัวละครนะครับนะมันก็จะมีในส่วนของพวกกล่องนะครับผมพวกนี้อยู่นะครับนะเราก็ดูเอาตามความเหมาะสมนะว่าตอนนี้เราต้องการซื้อกล่องเนี่ยระดับไหนนะครับนะมันก็จะมีของหายงหายากว่ากันไปครับถ้าเกิดใครหานะก็จะมีพวกนี้นะครับเนี่ยหลักๆก็จะเป็นพวกกล่องพวกนี้นะ
นี่นะครับอันนี้มันจะมีในส่วนของวัตถุดิบนะครับก็เป็นวัตถุดิบขั้นต้นนะครับนะส่วนถ้าเกิดต้องการขั้นสูงนี่คงต้องหาต่อไปนิดนึงนะครับหลักๆเลยขั้นสูงมีไหมไม่มีแฮะหมดแล้วท่าทางจะหมดแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนนี้ต่อไปครับผมในส่วนของของเทียนะครับผมนั้นหลังจากที่หาในส่วนของพวกของอัพสกิลเสร็จแล้วของเทียหาจากไหนครับสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับผมนะมันจะมีในส่วนของแต้มนะครับผมนะแต้มเหรียญรองทักษะอยู่นะครับมันจะอยู่ทางด้านนี้ครับก็จะมีของพวกเทียสองเทียสามเทียสี่นะครับผมเทียห้าหกซึ่งไอ้แต้มนี้ครับผมนะเราจะทำเควสรายวันและมันจะมีแจกออกมาให้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเลเวลตันแล้วนะครับผมนะมันจะได้แต้มได้ง่ายขึ้นนะตรงส่วนนี้บอกไว้ก่อนก็คือช่วงต้นๆเนี่ยมันอาจจะหายากครับนะแต่ถ้าเกิดหลังๆเนี่ยพอเราเซฟทั้งหลายเลเวลตันแล้วนะครับผมนะยิ่งคุณอัดแอคชั่นพอยต์มากเท่าไหร่ครับผมก็คือแต้มสตามิน่ามากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะได้แต้มเยอะขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเนี่ยพอเลเวลตันแล้วไอ้แต้มพวกนี้จะหาง่ายมากนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับนะก็กว่าจะหาได้แต่ละชิ้นก็ต้องทำเควสรายวันแล้วมันจะมีแจกมาให้รวมถึงของขวัญ นะครับผมของรางวัลต่างๆที่เอามาให้ช่วงต้นด้วยฮะประมาณนี้นะครับนะพวกนี้จะเป็นของแบบเลือกได้นะครับนะหรือจะไปฟาร์มนะครับผมนะจากด่านนะครับผมนะซึ่งแนะนำว่าฟาร์มจากด่านพวกนี้จะได้ของดีกว่านะครับนะเนี่ยถ้าเกิดเราขาดของเทียร์อันไหนครับผมก็ไปฟาร์มไปนะครับนะตอนนี้ระบบเกมครับผมสามารถแลกได้แต่ของเทียร์2จะถึงของเทียร์6นะครับนะเทียร์7เทียร์8เนี่ยจะมีอัปเดตในอนาคตตามขึ้นมานะครับผมนะดังนั้นช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงของเกินของการใช้ทรัพยากรนะครับนะไม่แนะนำให้อัพตัวละครกระจายนะครับผมบอกไว้ก่อนนะคือพยายามโฟกัสนักเรียนที่เราเล่นนะครับผมนะแค่กระจุกหนึ่งก็พอนะครับผมนะถ้าเกิดอัพกระจายนี่คืออาจจะถึงขั้นเจ๊งนะครับผมได้เลยนะขนาดสายวานนะครับเกมนี้เขายังไม่อัพกระจายเลยนะเพราะว่าการปั้นนักเรียน1ตัวใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยจึงขอเตือนไว้นะครับผมสำหรับเราเซเซที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะครับผมได้ไม่นานนะครับนะโอเคนะครับส่วนอีกรอบนึงนะครับผมนะอินส่วนนี้นะครับผมนะส่วนง่ายๆก็คืออย่างแรกครับพูดในส่วนของการอัพปืนนะครับนะอย่าอัพขึ้นปืน3วัยเกินไปนะครับผมนะอยู่ที่ประมาณปืน1ปืน2อยู่ในสถานะกำลังดีนะครับนะปั้นตัวไหนก็เลือกเอานะครับถ้าเกิดถามว่าพี่ครับผมระหว่างวากาโบกับฮานาโกะแนะนำปั้นใครดีผมแนะนำเป็นฮานาโกะนะครับผมเพราะว่าใช้ได้หลายคอนเทนต์มากกว่าลงอารีนาก็ได้เลดบอสก็ได้นะครับผมนะรวมถึงการผ่านด่านทั่วไปก็ได้ด้วยนะครับนะดังนั้นฮานาโกะตอนนี้จะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะส่วนในส่วนของนะครับผมในส่วนของขออัพสกิลนะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปก็คือให้ไปฟาร์มนะครับผมนะที่ป้ายประกาศจับนะครับนะหรือไม่ก็ไปคราฟเอาหรือไม่ก็ไปร่วมในส่วนของกิจกรรมต่างๆไปแลกมาจากกิจกรรมจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับนะไม่แนะนำให้ไปลงด่านทั่วไปนะครับผมนะเพื่อไปหาพวกใบอัพสกิลนะครับผมเพราะว่าไม่หายากมากนะครับนะส่วนของเทียร์นะครับผมนะก็ไปลงด่านทั่วไปนะครับผมนะพื้นฐานทั่วไปเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่ารวมถึงในส่วนของการซื้อของจากร้านค้านะครับผมในการดันขึ้นมานะครับโอเคนะครับผมนะแค่นี้ก็น่าจะช่วยเบรกสำหรับมือใหม่นะครับผมนะที่ได้ตัวละครมาเยอะนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับฟังจนจบนะครับนะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ